บกปคมเชิญชวนพี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านทางหน้าแฟนเพจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือหมายเลขโทรศัพท์1191น้องนุ่นหรือว่าดาบตำรวจหญิงธิดารัตน์ตรีเดช PR สาวสวยตาคมของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ตัวย่อก็คือบกปคมในยุคที่ท่านผู้การเจี๊ยบพลตำรวจตรีวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ควบคุมขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยงานดังกล่าวน้องนุ่นพีอาร์คนสวยของหน่วยตำรวจดังกล่าวก็เปิดเผยว่าขณะนี้ทางบกปคมได้เปิดหน้าเพจ Facebook ใหม่รับแจ้งข้อมูลเบาะแสจากพี่น้องประชาชนใครผู้ใดพบเห็นปัญหาสามารถแจ้งเบาะแสเรื่องการค้ามนุษย์การใช้แรงงานผิดกฎหมายการใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือพบเจอกรณีเด็กสูญหายสามารถที่จะแจ้งความไปที่ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ตรวจสอบได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ก็1191คำให้การของพี่อาสาวคนสวยน้องนุ่นนะครับฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้เข้าไปเยี่ยมชมและติดตามผลงานของบกปคมทางหน้าเพจ Facebook ที่ชื่อว่ากองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ที่จะมีข้อมูลข่าวสารผลงานการจับกุมดำเนินคดีสำคัญของบกปคมนำเสนออัปเดตตลอดเวลาตามสโลแกนของทางบกปคมที่ว่าต่อต้านการค้ามนุษย์พิทักษ์เด็กเยาวชนและสตรีนำความผาสุกสู่สังคมและความมั่นคงสู่ประเทศเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกผู้ทุกคนร่วมกับบกปคมเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ภัยคุกคามทางเพศความรุนแรงในครอบครัวหลอกลวงแรงงานให้ความรู้และแนะนำเตือนภัยมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและเหยื่อผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงเพิ่มภูมิคุ้มกันและเฝ้าระแวดระวังภัยในสังคมร่วมกันพบเห็นปัญหาแจ้งเบาะแสเรื่องการค้ามนุษย์การใช้แรงงานผิดกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวเด็กสูญหายแจ้งได้ที่โทร1191และอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน้าแฟนเพจที่ชื่อว่ากองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยกันนะคะพี่อาสาคนสวยจากตำรวจหน่วยดังกล่าวแจ้งกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ค่ะตอนนี้เรามี Facebook นะคะถ้าเกิดว่าใครมีเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายหรือการค้ามนุษย์นะคะแจ้งข้อมูลมาเข้ามาได้นะคะ